ชื่อจัมมาลีแห่งเบเทนีโดยที่ได้อยู่ในเมืองเบธานีในเหือนของซีโมนคนขี้ทูตในขณะที่ลาวนังอยู่ซินมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีกองมากทัวที่มีมากทัวที่มีคาลายและนางเป็กกองและทอกใส่หัวของลาวและมีบางคนที่มีความโกรธแค้นอยู่ในตัวเองและว่าเป็นยังจึงเหตุให้มีการเสียยาบ้านี้ก็อาจขายได้หลายกว่า300เป็นซะและได้ทึกมอบให้คนทุกยากและพวกเขาได้จมต่อหนาและพระเยซูทรงกล่าวว่าให้เราอยู่คนเดียวเป็นอย่างเจ้าจึงสร้างความยุ่งยากให้เราต่างได้เหตุเวียกที่ดีต่อข้าพระเจ้าเพราะพวกท่านมีคนทุกยากอยู่กับท่านสหินีและเมื่อใดก็ตามที่ท่านจะเหตุให้พวกเขาดีแต่พวกท่านบ่มีสหินีไปนางได้เห็ดสิ่งที่นางสามารถเห็ดได้นางได้มาถึงเพื่อเห็ดให้ห่างกายของข้าพเจ้าประมาทจนถึงการฟังศพความจริงแล้วข้าพเจ้าขอกล่าวกับทานว่าบ่ว่าพระกิตติคุณนี้จะได้รับการสั่งสอนอยู่ใส่ตลอดทั่วโลกนี่คือสิ่งที่นางได้เห็ดแล้วจะถือกล่าวถึงเพื่อเป็นการระลึกถึงมีแต่พระเยซูคริสต์ช่วยประหยัดและนางจะนำเอาลูกสายออกมาและเจ้าจะเอิ้นชื่อของลาวว่าพระเยซูเพราะลาวจะช่วยผู้คนของลาวให้พ้นจากบาปของเขาเจ้ามาทาย1 21เพราะพระเจ้าทรงหักลูกหลายจนได้มอบลูกสายองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์บ่ควรจะตายแต่มีชีวิตตลอดไปยูหัน3 16พระเยซูได้กล่าวกับเพิ่นว่าเฮาเป็นทางความจริงและชีวิตบ่มีมนุษย์คนใดมาหาพระบิดาแต่โดยเฮายูหัน14 6ในสิ่งอื่นอีกเพราะบ่มีสื่ออื่นใดอยู่ใต้สวรรค์ที่ถูกมอบให้ในบรรดามนุษย์โดยฉะนั้นเฮาต้องได้รับความรอดจักการ4 12เพราะข้าพเจ้าได้มอบให้ทานก่อนทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคือกันวิธีที่พระคริสต์ได้ตายไปเพราะบาปของเฮาตามพระคัมภีร์และว่าพระองค์ได้ถูกฟังและว่าพระองค์ได้ลุกขึ้นอีกในมื้อที่สามตามพระคัมภีร์1โครินธ์15 3 4ในผู้ที่เฮามีการไถ่โดยผ่านพระโลหิตของพระองค์การให้อภัยบาปตามความหังนี้ของพระคุณของพระองค์เอเฟส1 7ที่ความจริงที่เฮาต้องเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงพระเจ้าหักเจ้าหลายพระองค์อยากให้ทานมีชีวิตนิรันดรอยู่ในสวรรค์กับพระองค์พระเจ้าทรงหักลูกหลายจนได้มอบลูกสายองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์บ่ควรจะตายแต่มีชีวิตตลอดไปยูหัน3 16องค์อยากให้เจ้ามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายกับพระองค์คนที่รักบ่ได้มาแต่เพื่อจะรักและฆ่าและเพื่อทำลายเข้ามาเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตและเพื่อพวกเขาจะมีมันอย่างอุดมสมบูรณ์กว่ายีหันสิบสิบยังใดก็ตามหลายคนบ่ได้ประสบกับชีวิตที่มีความหมายและบ่แน่ใจว่าตนเองมีชีวิตนิรันดรหรือบ่พอต้องมนุษย์บาปโดยธรรมชาติ
ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงถูกแยกออกจากพระเจ้า All have sinned เพราะทุกคนได้เหตุบาปและมาจากสง่าราศีของพระเจ้าโรม 3:23 สำหรับความหักของเงินแม่นต้นเหตุของความโศกทางปวง1ตีโมเทียว 6:10 ค่าทำนองของบาปคือความตายสำหรับค่าแห่งงานของบาปแมนความตายโรม 6:23เสียชีวิตสองประเภทคือการตายทางห่างกายแต่ตามที่ได้ถูกแต่งตั้งให้แก่มนุษย์เทื่อหนึ่งให้ตายแต่หลังจากนี้การตัดสินเฮบรือ9:27ความตายทางวิญญาณหรือการแยกกันนิรันดรจากพระเจ้าในนรกคนที่ย่านกลัวและบ่เสื่อและคนที่น่าเกียดสังและผู้ฆาตกรรมและผู้ปฏิบัติศาสนาจักรและคนที่ลักและคนที่ตัวทั้งหมดจะมีส่วนห่วมของเขาเจ้าอยู่ในทะเลที่เผาไหม้ด้วยไฟและก้อนหินซึ่งเป็นการตายครั้งที่สองอานิมิต21:8มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าย้อนความบาปของเราแม้นอย่างคือการแก้ไขปัญหานี้เอามาคิดว่าวิธีแก้ไขคือศาสนาผลงานที่ดีและมารยาทที่ดีจะมีวิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวจากพระเจ้าตามพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์นี่เม้นการประกาศของพระเจ้าพระเยซูได้กล่าวกับเพิ่นว่าเฮาเป็นทางความจริงและชีวิตบ่มีมนุษย์คนใดมาหาพระบิดาแต่โดยเฮายูฮัน 14:6องค์ได้จ่ายค่าทูตอย่างครบถ้วนสำหรับบาปของเฮาเพราะพระคริสต์เคยทนทุกข์ทรมานย้อนความบาปผู้เที่ยงธรรมสำหรับคนบ่ยุติธรรมเพื่อพระองค์จะนำพวกเฮามาหาพระเจ้าได้ถูกฆ่าตายในเนื้อหนังแต่ได้ไหวขึ้นโดยพระวิญญาณ1 เปโตร 3:18ในผู้ที่เฮามีการไถ่โดยผ่านพระโลหิตของพระองค์การให้อภัยบาปตามความหังนี้ของพระคุณของพระองค์เอเฟส1:7พระองค์มีคำสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดรผู้ที่เชื่อในพระบุตรมีชีวิตตลอดไปและผู้ที่บ่เชื่อว่าพระบุตรจะบ่เห็นชีวิตแต่ความกุดแค้นของพระเจ้าทรงปฏิบัติตามพระองค์ยูฮัน 3:36สำหรับค่าแห่งงานของบาปแมนความตายแต่ของประทานของพระเจ้าแมนชีวิตนิรันดรผ่านพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาโรม 6:23ที่เฮาต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะรอดความรอดของเฮาแมนย้อนพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์โดยพระคุณทางหลายทานได้ทึกซวยให้รอดโดยผ่านความเสื่อและว่าบ่แมนของทานเองมันเป็นของประทานของพระเจ้าบ่แมนของการกระทำย่านว่าผู้ใดควรอวดเอเฟซัส2:8-9เพราะผู้ใดก็ตามที่จะเอิ้นซื้อของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดโรม10:13อธิษฐานอธิษฐานนี้ด้วยความเชื่อองค์พระเยซูขอบใจหลายที่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าสารภาพว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปและข้าพเจ้าขออภัยโทษของทาน
ปัจจัยสำหรับการตายของทานถึงไม้กางเขนการฝังศพและการฟื้นคืนชีวิตเพื่อจ่ายค่าความผิดบาปทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไว้วางใจทานในฐานะพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหับเอาของประทานแห่งชีวิตนิรันดรของทานและข้าพเจ้ายอมมอบชีวิตของข้าพเจ้าให้ทานจงช่วยข้าพเจ้าให้เชื่อฟังคำสั่งทั้งหมดของทานและเป็นที่พอใจในสายตาของทานอาเมนในพระเยซูคริสต์สิ่งดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นกับทานตอนนี้ทานมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าและนี้คือความประสงค์ของพระองค์ที่ได้ทรงข้าพระเจ้าไปเพื่อทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์อาจมีชีวิตอันเป็นนิจและเฮาจะเลี้ยงดูลาวในมื้อสุดท้ายยูฮัน6 40บาปทั้งหมดของทานได้ถูกจ่ายและให้อภัยที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตชายคนนี้ล่างจากลาวได้สนีการเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อบาปตลอดไปได้นั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าฮีสิบสิบสองเป็นผู้สร้างใหม่ในสายตาของพระเจ้าแม้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทานดังนั้นถ้ามนุษย์คนใดอยู่ในพระคริสต์พระองค์เป็นสัตว์ใหม่สิ่งเก่าแก่จะหมดไปจงบึงทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องใหม่ต้องโกลินโธ5 17เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อหลายคนได้รับพระองค์สำหรับเขาเจ้าได้ให้อำนาจแก่เขาเจ้าที่จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าแม้นแต่ต่อพวกเขาที่เชื่อในพระนามของพระองค์ยูฮัน1 12งานที่ดีบ่แม่นวิธีที่เฮาจะรอดได้แต่เป็นการพิสูจน์หรือมรรคผลแห่งความรอดของเฮาเพราะเฮาเป็นฝีมือของพระองค์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระคริสต์พระเยซูต่อเวียกงานที่ดีซึ่งพระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ก่อนว่าเฮาควรเดินไปในมันเอเฟซัส2 10พระเจ้าอวยพร